วปากสนับสนุนโดยวาโก้ BSC Cosmetology แหมอันนี้นี่มันดีจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเซซามิซอยนะคะมีงาดำ4เท่า wow! งาดำนี่มาแรงมากเลยสำหรับสายสุขภาพนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องลองว่าอร่อยแค่ไหนอย่างไรพี่จันค่ะมาแล้วมาแล้วอุ๊ยของกินเยอะเลยอ่ะโอ้ยวันนี้อันนี้เอามาฝากนะแต่ว่าเพิ่งซื้อมาเยอะกว่านี้อีกไม่อยากจะบอกเลยทำไมคะลดความกลางทางแล้วคะเทกระจาดไปหมดเลยใช่ไหมคะแค่นี้นี่คือพี่จันบอกว่าเฮ้ยงานเกษตรแฟร์ของกินเยอะมากนี่มีทั้งแคบหมูเขาบอกว่าเป็นหมูกระจกอ่ะหมูกระจกอ่ะเดี๋ยวดูในสติ๊กของร้านหน่อยร้านแม่ไม่อยู่นะคะร้านวิร้านนี้อร่อยมากแม่ไม่อยู่ไงหลานหรือลูกขายแทนไม่อ๋อร้านแม่ไม่อยู่นะคะเดี๋ยวจะต้องลองชิมว่าอร่อยแค่ไหนอันนี้ของร้านอะไรอีกมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะมะม่วงน้ำปลาหวานมีกะปิด้วยโอ้ยพี่ชิมร้านนี้อร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะขอดูแพ็กเกจต้องซื้อมาเจ๊หมูดอนเมืองนะคะอู้น่ากินมากเลยอ่ะน่าโดนมากบอกเลยว่าอร่อยมากอีกอย่างนึงนี่แบบว่าสตรอเบอรี่ค่ะต้องบอกเลยว่าในงานเนี่ยสตรอเบอรี่แบบโอ้โหอลังการมากๆลูกใหญ่มากด้วยเป็นแต่ว่าอันนี้ซื้อเป็นแบบแพ็กเกจให้ลูกจานละกันเขาบอกเป็นของโครงการหลวงด้วยนะอ๋อโอเคแต่จริงๆเนี่ยสตรอเบอรี่ลูกเล็กๆแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่รสชาติจะแน่นใครที่แบบว่าอยากที่จะไปซื้อของแบบไหนที่โซนไหนนะคะเขาก็จะมีบอกมาให้แบบนี้เลยเป็นโซนเป็นรายละเอียดต่างๆนี่เลยนะคะบอกเลยว่าละเอียดมากๆแล้วก็ใครที่แบบเดินไม่ถูกนู่นนี่นั่นเขาก็มีกองอำนวยการให้นะคะเป็นพี่ตำรวจนั่นเองเขาก็ช่วยดูแลเราเขาก็มีปีหน้าไปอีกดีกว่าถึงวันไหนอะคะวันที่3เหรอใช่3กุมภาเองก็คือวันนี้แหละวันสุดท้ายแล้วเฮ้ย3กุมภาอ๋อวันนี้วันเสาร์ใช่วันสุดท้ายแล้วก็คือให้รีบไปกันตอนนี้รายการของเราก็ยังเช้าอยู่ยังมีเวลาถึงดึกเลยสำหรับช่วงนี้นะคะปากต่อปากแม่กินสตรอเบอรี่แล้วน้ำลายแตกมากเลย คือช่วงนี้เนี่ยจันไปค้นพบมาว่ามันเป็นเทรนด์สายสุขภาพในการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในรายการช็อปแอนด์แอร์ก็ขายดีมากเลยนะน่าแปลกใจก็คือปกติเนี่ยเราทานพวกน้ำนมถั่วเหลืองนะคะผสมอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ทานกันเป็นปกติไม่ว่าจะน้ำเต้าหู้นู่นนั่นนี่แต่ว่าในรายการช็อปแอนด์แอร์เห็นว่าเฮ้ยเขามาตลอดเลยอ่ะสำหรับตัวเซซามิซอยตัวนี้นะตัวเนี้ยเขาเป็นน้ำนมถั่วเหลืองที่ผสมงาดำค่ะนะคะแคลเซียม4เท่า wow! ตัวนี้เนี่ยดีมากเลยนะปกติชอบกินน้ำเต้าหู้ค่ะเพราะว่ามันกินแล้วมันอิ่มท้องดีแล้วก็มันดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะแต่ว่างาดำเนี่ยเขาเป็นเทรนใหม่ที่ใครที่อยากจะเสริมแคลเซียมนะคะให้กับร่างกายให้กับกระดูกของเรานะคะแล้วก็ตัวงาดำเนี่ยยังช่วยในเรื่องของคนที่มีอาการปวดกระดูกปวดข้อเดินแล้วรู้สึกก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะคะตัวงาดำเนี่ยจะช่วยได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่งาดำนะพี่ลุงจันผสมนี่ไงผสมเขาบอกว่ามีวุ้นมะพร้าวแล้วก็เม็ดแมงลักด้วยกรุบกรุบใช่คือมันมีไฟเบอร์ไงเวลาทานแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันมีแบบกากใยเพิ่มขึ้นใครที่แบบชอบท้องผูกอะไรเงี้ยทานตัวนี้ก็จะดีมากเลยนะคะอืมอร่อยโอ้ได้ยินเสียงแบบว่ากลืนดังเอื้อกเลยนะคะเมื่อกี้ไปงานเกษตรมาแล้วหิวไงอร่อยอ่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างหวานไหมมันกลมกล่อมมากกว่ามันไม่ได้หวานมากค่ะคนที่ไม่ทานหวานก็ทานได้แล้วมันคือแบบมันเคี้ยวกำลังเคี้ยวบุญมะพร้าวอยู่นะคะ อาจจะแบบว่าพูดไม่ถนัดเพราะว่าเดี๋ยวบุญมะพร้าวหลุด พี่จันวุ้นมะพร้าวเยอะมากคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบในการทานงาดำนะคะแล้วก็กำลังมองหางาดำที่แบบว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดโรยงาดำในเครื่องดื่มหรือว่าอาหารต่างๆแนะนำเป็นกล่องนี้เพราะว่าทานง่ายมากๆแล้วเพื่อเชื่อว่าถ้าแช่ตู้เย็นอีกนิดนึงนะเย็นๆแล้วกินจะอร่อยมากๆเลยใครที่สนใจนะคะจะลองสั่งซื้อดูก็ได้นะเขามี1ลังเนาะทั้งหมด36กล่อง36กล่องกินได้1เดือนเลยนะคะราคาเนี่ยแค่490บาทเองแถมส่งฟรีด้วยใช่อันนี้แบบดีมากเลยนะใครที่แบบมองหางาดำแล้วก็อิ่มอร่อยในกล่องเดียวนะแนะนำเลยค่ะเซซามิซอยค่ะจะมีอีกกันนะมีอีกแหมคือมาช่วงนี้เนี่ยนะช่วงต้นปีนะเงินเข้าใช่ไหมเราก็ซื้อแล้วก็หมดไปกับซื้อของการตัวนี้เอาหมอนออกก่อน
เห็นโลโก้นี้ก็รู้แล้วนะคะนี่คือรองเท้า Naturalizer ใช่แล้วเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้นะคะเห็นตรงนี้ไหมตัวนี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่เป็นสีเนื้อนะคะมีข้อออกมาใหม่เหรอออกใหม่เป็นคนแรกในประเทศไทยที่ได้ใส่ดังได้ไหมอ่ะใช่คือ Naturalizer เนี่ยเขาจะเป็นรองเท้าที่ใส่สบายนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าแบบชอบรองเท้าที่แบบเนียบๆใส่แล้วหนังดีๆนิ่มๆ นะคะแล้วก็ใส่แล้วเนี่ยเรารู้สึกแบบสวยสง่างามใช่แล้วก็รองเท้าวันนี้ที่จันได้มานะคะเป็นรองเท้าที่บอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่เราชอบมากเป็นคนที่ชอบรองเท้าคาชูสีเนื้อเพราะใส่แล้วเนี่ยมันจะดูแบบเท้ายาวขาสวยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพนะคะแล้วก็สวยมากดีใจมากเพราะว่าเขาบอกว่าเอาเข้ามาในเมืองไทยแค่72คู่เพราะว่ามันเป็นของแบรนด์ Naturalizer แบรนด์ Naturalizer เป็นของอเมริกานะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือเป็นรุ่นที่ใช้หนังค่อนข้างคุณภาพสูงแล้วก็ราคาเนี่ยจะสูงกว่า Naturalizer ที่ขายทั่วไปในห้างค่ะ Naturalizer ส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นรุ่นแบบใส่รับปริญญาเนี่ยมันจะประมาณ 1,300-1,400 แล้วก็ถ้าเป็นรุ่นที่แบบ import เข้ามาที่แบบเป็นรุ่นทั่วไปเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 2,500-3,000 แต่ตัวนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยก็คือรุ่นNID08 นะคะตัวนี้สีนูดนะคะตัวนี้เนี่ยเข้ามาราคาก็ค่อนข้างแรงทีเดียวแต่แบบถูกใจมากเห็นแล้วแบบชอบเลยนะคะราคาเท่านี้ค่ะประมาณนี้เท่าไหร่เอ่ยเพื่อนก็ยังไม่เคยเห็น4,990 บาทคือบอกเลยนะว่าเป็นคนที่เคยใส่รองเท้าแบรนด์แบบจากเมืองนอกนะคะแล้วก็เป็นรองเท้าหนังซึ่งคัชชูแบบนี้ละค่ะราคา 5,500 เคยซื้อใส่แล้วแบบพอเก็บไว้สักพักนึงเนี่ยหนังจะลอกแล้วก็มันจะมีจังหวะที่ใส่แล้วเนี่ยยืนนานๆแล้วจะรู้สึกว่าน่องกัดมั้ยน่องมันขึ้นเป็นลูกมันเมื่อยมันเมื่อยคือมันไม่กัดนะคะโหราคา 5,000 นี่มันไม่ควรจะกัดแล้วอะแต่ว่าที่มันใส่แล้วแบบมันจะรู้สึกเลยว่ามันไม่สบายเท้าเพราะว่าแบบมันเหมือนแบบมันมีบางช่วงของเท้าเนี่ยที่มันไม่รับน้ำหนักมันทำให้เราเหมือนเรายืนเขย่งตลอดเวลาแต่นะNaturalizerไม่เป็นเลยนะNaturalizerจะเป็นรองเท้าที่แบบใส่สบายหนังนิ่มแล้วก็รูปทรงสวยงามทันสมัยนะคะกับรุ่นนี้เนี่ยยิ่งแบบยิ่งถูกใจ 4,990 เนี่ยจันว่าใส่ได้ 5-6 ปีเลยอะถ้าใครที่รักก็คุ้มนะคะให้เทียบกับสุขภาพเท้าที่เราอาจจะต้องไปหาหมอครั้งละเป็นพันครั้งละเป็นหมื่นซื้อรองเท้าดีๆไว้ดีกว่าค่ะเพราะเชื่อว่าคือถ้ารองเท้าดีลักษณะในการแบบการเดินการยืนการนั่งของเราบุคลิกมันก็ดีไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะจันก็อยากจะมาบอกต่อนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจะมีขายรุ่นนี้นะคะที่ห้างสยามพารากอนนะคะแล้วก็ห้าง The Emporium 2 สาขานี้เท่านั้นวิโรจน์พอเหรอคะ72คู่ก็เพราะฉะนั้นต้องรีบนะคะ เพราะว่านำเข้ามาน้อยจริงๆค่ะเพิ่งลงจากเรือจากอเมริกามาเลย แต่เด็ดกว่านั้นนะคะก็คือทางแบรนด์ Naturalizer Thailand นะคะ Facebook Naturalizer Thailand นะคะค่ะมีส่วนลดพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่ติดต่อผ่านมาทาง Facebook นั่นเองนะคะเราขึ้นลิงก์ไว้ให้ใครที่อยากได้ส่วนลดพิเศษนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Naturalizer Thailand Facebook ค่ะดีจังเลยอ่ะพี่จันใช่โอ้โหวันนี้มีแต่เรื่องดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพเท้าด้วยใช่โอ้โหชีวิตดีๆแบบอย่างนี้นี่หาได้ในรายการเรานะพี่อุสันเนาะเท่านั้นเนาะทางช่อง S Channel นะคะก็วันนี้เราสองคนเนาะก็ขอฝากของดีๆเหล่านี้เอาไว้นะคะให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเป็นตัวเลือกนะคะในการตัดสินใจจะซื้อของจะช้อปปิ้งจะกินอะไรก็ตามนะคะลองดูรายการของเราใครมีคำแนะนำข้อคิดเห็นต่างๆนะคะหรือร้านอาหารดีๆสถานที่เด็ดๆนะคะอยากจะแนะนำมาให้เราเนี่ยก็สามารถติดต่อพวกเราได้นะคะที่ Facebook ชื่อว่าชีวิตดี Happy Life นั่นเองใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่ขออนุญาตไปหาของกินแบบขโมยแถวนี้ที่เอามาฝากนี่แหละเอาเลยแคบหมูเลยลูกอ่ะแคบหมูนะคะแล้วก็มะม่วงกะปินะคะกะปิหวานนะคะนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยเซซามิซอยกินกับอะไรก็อร่อยใช่แล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะใช่ค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ